วัสดีครับทักทายสบายดีย่ำเสาร์ครับ FC พี่น้องคนสองป่าทุกคนทั้งไทยเล่าแล้วก็ชาวต่างประเทศแล้วพี่น้องพอกันคือเก่ากับคนสองป่ามื้อนี้พอกันมื้อสุดท้ายของเดือนพี่น้องวันที่31สิงหาคมปี64เขาป่าเสสายพี่น้องมื้อนี้ช่วงเสาร์ฝนตกหนักก็เลยบ่ได้มาเสสายพี่น้องมาลุ้นน้ํากันว่าสิมานบ่มื้อนี้อ้าวพี่น้องพอกันคือเก่ากับคนสองป่าพอกันบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนเด้อพี่น้องมื้อนี้พอกันวันที่ทะเลยะเกด31สิงหาคมวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมปี64พี่น้องพอกันสายแน่จักหน่อยพี่น้องมื้อนี้ส่งเสาฝนตกอย่างหนักก็เลยเดินทางสายๆกับยายเกดคนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีคอยแท้ตอนนี้ยายเกดพ่อเฮ็ดเด้อพี่น้องเป็นเฮ็ดผึ่งหวาเอามาลุ้นกันพี่น้องบ่านี่ฝนก็เริ่มตกเต็มทีแล้วมื้อคืนหนักเติบหนักถึงหนักมากอยู่พี่น้องฝนออกวงจอดรถพอดีเลยเพิ่งว่าดอกงามๆนี่อีกบ่ทั้งนั้นเอ้าส่งหมานอยู่ตัวละมาซ้ายกับหมานอยู่ตัวนี้คนหมานเว้ยหน่อยเสือกับเสือหมานเนาะหมานแนวดำๆแสบด้วยล่ะมื้อวานมื้อก่อนก็ตกหนักพี่น้องอยู่ป่าเมื่อคืนก็ลงยางนักอีกเบื้องตอนนี้น้ำหลากเอาดีๆยะเกดคาดว่าสิมีเหตุเกิดอยู่พี่น้องบ่านี้ฝนเริ่มลงเต็มทีล่ะนักเติบอยู่พี่น้องฝนเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อก่อนก็ถือว่านักอยู่หนุนน้ำกันกับคนสองปลาพี่น้องอีกมือสองมือวาเสียดเฮ็ดยังสิเกิดแน่ไอเกดคามไปแล้วคามได้บ่นอคนไทยจีบบ้านขาไล่ดอกนึงพระเอกคือเก่าละยันเป็นพระเอกคือเก่าอยู่เนาะเอาหลังจากฝนตกหนักพี่น้องก็ล่อหนุนน้ำกันกับคนสองปลาว่าเฮ็ดยังสิบูมแน่นักเติบอยู่พี่น้องในป่าฝนนักมามือสองมือละแต่อยู่บ้านคนสองปลากำลังนักมือขึ้นพ่อได้ความซุ่มอยู่พี่น้องอ้าวเพิ่งขีมินอีกดอกนึงยังโอเคป่ะโอ้โอเคอยู่งามอยู่งามนะเสือก็มีตันฝนตกแห้งไปนี่ละงอกก็บ่โผล่เนาะมันเบิดฤดูกาลมันบ่ขาวฝนไข่2ดอกรับมองออกติเลยเริ่มมาละความซื้อความซุ่มเต็มทีเป็นตะเกิดอยู่ดอกบ้านนี้ฝนตกหนักป่านนี้เฮ็ดบ่มีจักสิว่าจังได๋แล้วคิดว่าบ่เกินมื้อ2มื้อดอกคาดว่าสิมีสุเขตล่ะยกเว้นละโงกแต่ก็บ่แน่คือกันสภาพอากาศซุมื้อพี่น้องเดาใจยากดอกน้อยโอ้มันกำลังเหลืองอุณหภูมิใดฝนมาอีกบ่กี่มื้อก็คงเต็มทีมึงบ่คักบ่เห็นเด้ดอกกำลังพอแกงเลยดอกงามคักอยู่พี่น้องเป็นเฮ็ดผงคาลายดอกสีมันกลมกลืนกับใบตองครับพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วคาลายอีก2ดอกพี่น้องดอกบานเต็มทีแต่ยังใส่ได้อยู่ยังแข็งอยู่ดอกนึงที่มีจะเฮ็ดตัวนี้แหละช่วงนี้แหมหลังจากฝนตกนี่ก็บ่แน่ล่ะมือ2มืออาจสิมีหลายเฮ็ดเกิดอยู่ตัวนี้จูมงามๆพี่น้องอุ้ยจูมงามคักโอ้ครับสิเป็นเฮ็ดผึ่งคาลายล่ะพี่น้องช่วงนี้ก็บ่แน่อีก 2-3 มือพอฝนตกหนักแห้งอยู่ป่าตอนนี้ดอกนึงเกิด6แห้งอู้ดอกงามจ้ะล่ะอู้น้ําเฮ็ดคู่มืออยู่หัวบีแห้งดอกสมบูรณ์ครับพี่น้องมันเฮ็ดผึ่งคาลายนี่สุดยอดแล้วพี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงร้อยต่อพอดีดินโดนฝนมันก็คงสิปรับอุณหภูมิบ่อีกบ่กี่มื้อดอกพี่น้องสิมีสารพัดเฮ็ดเกิดก็หลุนน้ําคนสองปลากับยายเกดพี่น้องพี่น้อง3ดอกหัวดอกบวบๆดำคือลืออยู่แน่บ่ดีบ่เห็นเด้พี่น้องแน่ว่ากักบ่เห็นเนาะเออเฮ้ยแต่ละดอกพี่น้องสะอ่อนแห้งพุ่น
เป็นเห็ดคายเห็ดคาไล่พี่น้องเห็ดอื่นบ่ท่านเห็นอยู่ช็อตแหลกผู้ใดจะเก็ดอกเบลอเลยพุ่นพุ่นอุ้ยดอกนี่ขออีแห่เห็ดเอามันเห็ดเมืองนอกป๊าดดอกใหญ่ครับเอ็ดซี่พุ่นว่าคือประมาณคือใหญ่เก็ดพุ่นว่าโอ้มึงแน่ตัวพี่มันหนักหลายจะมันลมเองลมเองปังอือเป็นนักดอกพุ่นโอ้พี่น้องนักดอกนักดอกแหละโคนเองดำแห้งหัวคอยหาด้วยฉันแน่เลยไปเรียวบ่เห็นยังวะมันดอกดำนะรุ่นรุ่นพี่น้องส่งไปตะมานอยู่นะส่งมานเห็ดเปลืองข้าไล่มานเห็ดเปลืองข้าไล่ก็โอเคแหละมาคนละปลาเด้อพี่น้องก็เมื่อวานเมื่อวานไปอีกปลาหนึ่งวันนี้มาอีกปลาหนึ่งตัวนี้ดอกบานเบลอเลยนี่ไรจะเกิดมาครับมักแนวนี่แหละชีดอกเต็มตาแกงกับเขาพี่เขาเพื่อยังแนมเห็นอยู่เนาะดอกนี้น้อยพี่น้องพึ่งขาลายดอกนั้นตัวโปะอยู่แนมบนนี่พี่น้องหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนสาวๆมาแดดแจ่มเลยพี่น้องพบเอาคักตอนนี้ขาไล่อีกดอกนึงดอกงามตัวละอันนี้ละสีตาเร็วๆกำลังงาพี่น้องขาไล่อีกจุ่มนึงพี่น้องจุ่มงามหาอยากแน่พี่น้องเฮ็ดช่วงนี้เป็นเฮ็ดเล่มอีกบ่ดนดอกพี่น้องก็คงสิบูมอีกพอฝนตกมาหนักเติบล่ะอีกดอกนึงเป็นขาลายส่งไปตัดได้แกงอยู่ดอกพี่น้องได้แกงหน่อยนึงแล้วช่วงไหนหาเฮ็ดผงร่วมทั่วไปก็สิหาตามปลากอยล่ะพี่น้องยกเว้นเป็นเฮ็ดปวกถ้าเป็นเห็ดปวกส่วนมากสิลงตามปลาย่างหน้าตามลำห้วยแล้วโง่กระไรพี่น้องแต่ว่าปีนี้บ่ปันใดสภาพฝนฟ้าอากาศบ่ค่อยดีบางปีแถวนี้เต็มละโง่ทั้งขาวทั้งเหลืองพี่น้องนี่จุ่มนึงโอ้ยางจะวางค่อยพอดอกนึงเอาจนเมื่อยเห็ดบ่ค่อยหลายเนาะเอาเสียงว่าเสียงจ่าสิบ่ปานใดเด้อพี่น้องมื้อนี้พากันเมื่อยหลายเลาะหลายเมื่อบ่ได้พักได้เซ้าพี่น้องเฮ็ดกับบ่เล่าใจนําแม่นบ่ยะเกตเรารุ่นน้ําคนสองปลากับยะเกตใหม่พี่น้องหลังจากฝนตกหนักแล้วมันสิมีเฮ็ดหยังแน่คาดว่ามีอยู่ดอกพี่น้องจักสิเป็นเฮ็ดหยังก็ต้องรอรุ่นติดตามนํากันพี่น้องเพิ่งดําพี่น้องออกโคกแห้งอันนี้เก็บยังแนมเห็นอยู่มันเคยเก็บดอกอาศัยมองจำมองเคยเก็บได้ผลทางคุณตรงนี้ฮะมีอีกดอกนึงดอกกำลังงามๆเลยพี่น้องหันสิบ่ออกบ่เนาะได้พักหลังจากโดนฝนดักขาดว่ากะที่เกิดดีดอกบานนี้อุ้ยงามแห้งได้แกงใหญ่ๆแล้วพี่น้องบาดนี้นั่นกะมันอยู่พี่น้องได้บ่หลายก็ได้แกงอยู่ดอกนึงบานเต็มทีหูแดดแจ่มคักพี่น้องมื้อนี้วันพระมื้อแรงยันตกหนักกว่าจากฝนดอกนึงพี่น้องดำคักดำแน่ดำเป็นผู้ทายขีดเลยพี่น้องดำจนแน่บ่เห็นดำจนแน่บ่เห็นฝนยี่เกศสองดอกผมใหญ่ฝนอีหลีเมืองบัวดีเฝ้าแต่ที่นี้ฝนดำสนิทเลยดำแบบสีบ่ตกเลยละเอ้ยขาเบิ่งฝนว่าในหันมีแล้วเนาะเบิ่งพี่น้องจะอ่อนขามันฝนขาเป็นขา
ต้องมันอยู่พี่น้องในแกงย้อนอยู่มื้อนี้มาสายๆก็ได้มีหลายเติบเด้อส่วนตาตาอยู่อีกเอานึงขาลายจุ่มงามเนาะเมื่อยแห้งบ่หาไว้ๆพากันเว้าบ่ออกพี่น้องมื้อนี้อากาศมันอบอ้าวคักหลังจากฝนตกแล้วร้อนอบอ้าวคักพี่น้องบรรยากาศของเฮ็ดสิเกิดแล้วแนวนี้ลูกบอกเนาะขามหวยกลับไปหารถก่อนพี่น้องใหญ่ป่าไม้น้ำเริ่มหลากมาเนาะบ่เลิกบ่คือเพียงแล้วยังมากเลิกไว้ยะเกดนะบ่เลิกดอกพี่น้องสิให้เบิ่งลูกพืชอีกบางชนิดพี่น้องซึ่งสามารถเอาไปกินได้เด้อพี่น้องนี่ต้นข่ายต้นคาลำต้นใบกับข่ายกับใบคาล่ะพี่น้องแต่เวลาเป็นลูกเขาสิเป็นอยู่ข้างล่างเป็นในดินในโคนของเขาเอิ้นต้นแนงพี่น้องนี่นี่คือหมากแนงสามารถกินได้พี่น้องมีรสออกเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมกินเม็ดเม็ดข้างในอันพี่น้องนี่ขายกันก็มาคาล่ะพี่น้องมาคาโคมกินกินคือกินตัวนี้มันรสชาติดีคือกันเลยพี่น้องนี่กินตัวนี้มันล่ะข้างในมันนี่ที่ออกเปรี้ยวหวานหวานมีสรรพคุณด้านสมุนไพรคือกันพี่น้องแต่คนสองปลาก็บ่สามารถสิฮู้ได้แต่ก่อนเห็นคนโบราณเพิ่นเอาไปเฮ็ดสมุนไพรเกี่ยวกับหยังตัวนั้นก็บ่ฮู้พี่น้องต้องไปศึกษาเบิ่งเอาแต่จริงๆมันก็กินได้รสชาติเปรี้ยวอมหวานแซ่บคือกันพี่น้องเปลี่ยนมาปลานี่มาเจอแหละพี่น้องเป็นถุงดำอุ้ยดอกเต็มทีเลยกำมาเมื่อวานเนาะแต่บ่ทันเฒ่าเด้พี่น้องเบิ่งไตทองยังขาวดีอยู่ยังโอเคอยู่อ้าวเป็นผงดำยังบ่บ่ได้มาหลายมื้อเลยเด้บ่ได้ลงมาหลายมื้อบานเต็มทีตัวนี้ยังแกงได้อยู่ได้แข็งแข็งถือว่ามันอยู่พี่น้องมื้อนี้มันแต่สีดำๆได้บ่ได้ได้โอ้บ่ได้นี่นี่ทิ่มเป็นเสื้อเมื่อยย่างลงไปเอาเห็ดผึ่งดำ3ดอกพี่น้องหาไปหนามาหลังก็บ่มีกลับขึ้นมาหารถอีกพี่น้องบัดนี้ตัวเห็ดที่ใดก็ได้แกงย้อนอยู่แต่ยังบ่ทันจบคลิปเด้อพี่น้องเดินทางนำกันอีกเหี่ยวๆกับคนสองปลากับพระยาเกตว่าไปหากินหยังต่อนี่คืออุปกรณ์ที่นำมาสิไปสอนพี่น้องตอนนี้หาเห็ดเซาหาแล้วมาหลุนน้ำกันกับคนทรงปลากับยายเกตพี่น้องว่าสิไปสอนหยังเบิ่งลักษณะอุปกรณ์ที่สิสอนนี่ใส่ผ้าขม่าเย็บเป็นตรงด้านหน้าสวิงสิเป็นมุ่งเพื่อกองกองหยังจังติดตามกันพี่น้องต้องถามยายเกตพุ่นล่ะอ้าวเดินทางมาฮอดแล้วพี่น้องบัดนี้เจอกันณริมฝั่งน้องบัดนี้เป็นฟังน้องผำพี่น้องมาสอนใครผำได้เกลุ่ยแล้วเป็นฟังน้องหานเด้อพี่น้องฟังน้องผำเม็ดเขียวๆเต็มหนามอยู่นี่มีแต่ผำพี่น้องผำชมพูเด้อสะอาดเป็นน้องกลางป่าพี่น้องกลางเขาก็ว่าได้เป็นน้องที่ปราศจากเคมีใดๆทั้งสิ้นอีปีงหนาสิมีเอฟซีพี่น้องบางคนบางท่านอาจสิบ่ทันรู้ว่าผำคือหยังเบิ่งคักๆพี่น้องพ่อแม่เพิ่นพากินพี่น้องไข่ผำเป็นพืชชนิดนึงล่ะพี่น้องอยู่ตามหนองก็บ่แม่นสิเกิด
ไปทัวทีบน้องบ่เคยเกิดกับบ่เกิดมุ่งที่จะเกตเย็บไว้ข้างหน้าคือกองพวกเศษใหม่ต่างๆพี่น้อง เล็ดหลอดเข้าไปในถุงผ้าขม่าคือไข่พำล้วนๆส่วนเศษใหม่เศษอันอื่นกะทิห่างอยู่นาสวิงนี่ล่ะพี่น้องในหม่งที่เพิ่นเย็บกองไว้นี่ล่ะโอ้ได้เร็วจังส่วนไข่พำสิลุดเข้าไปในตรงผ้าขม่าพี่น้องรอหลุนตอนแยกเกล็ดออกนั่นได้แกงนึงแล้วเขียวอยู่พี่น้องมีแต่พำพุ่นคนเฒ่าโบราณมากินเล็กน้อยหลุนใหม่บางคนก็บ่ฮู้จักดอกพี่น้องว่าพำคือหยังลงเร็วสวยเลยลงเร็วหากินยากพี่น้องเสมอนี่ตามน้องตามชุมชนส่วนมากอะสารพัดเคมีทั้งขยอกขยะล่ะแต่ว่าไอ้น้องที่คนส่องปลากับยายเกศสอนอยู่ตอนนี้เป็นน้องกลางคู่กลางปลาธรรมชาติพี่น้องบ่มีเคมีใดๆทั้งสิ้นสะอาดพี่น้องสะอาดปลอดภัยเด้อพี่น้องไปให้เบิ่งย่างหลายเลยพุ่นเขียวๆอยู่มีแต่ผําเอ็งมาก่อนนี่สิถ้ามีสิโลกเนาะเป็นน้องเป็นเบิ่งขนาดใหญ่พอสมควรอยู่พี่น้องอยู่กลางป่าพุ่นยายเกศสูงๆยังสูงอยู่เก็บเพชรกะยกนึงไปแล้วยังสูงอยู่ดนๆนี่กินเทื่อนึงก็แซ่บอยู่พี่น้องผําปีละเทือก็มีอยู่พี่น้องเขาเอามาขายก็มีอยู่แต่บ่กล้าซื้อกินพี่น้องบ่ฮู้ว่าเขาสอนมาจากน้องไหนแต่ถ้าเป็นน้องตัวนี้กล้ากินพี่น้องอยู่กลางเขากลางป่าสะอาดปลอดภัยบ่มีเคมีเอาขึ้นเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันสอนพี่น้องยายเกศเอาขึ้นมาแล้วบัดนี้มาเบิ่งตอนพันเทออกเทออกงามหมดแล้วอู้ได้หลายตัวอู้ยางงามเลยพี่น้องบาทเดียวมันคงสีสันนี่คือไข่ผําพี่น้องเขียวอุ่มทุ่มสะอาดขนาดเลยบ่มีอันนี้เลยบ่มีแม่มีหยังอู้พี่น้องเขียวงามคักเนาะอยากให้แซ่บต้องทิมไว้ให้เน่าจักมื้อ2มื้อเพิ่นว่าคนโบราณว่าแต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่แกงสดเขียวงามมีลีพี่น้องมันก็เป็นพืชชนิดนึงนี่ล่ะคือคนส่องปลากับบ่เข้าใจปานใดผํานี่มันเกิดจากหยังแต่พ่อแต่แม่เพิ่นพากินก็กินพี่น้องแซ่บดีคือกันเอาตานึงนี่ล่ะพี่น้องพ่อได้ไปเมื่อฝากพี่ฝากน้องทั้งบ้านฝากผู้เฒ่าน้าคักเนาะสอนแป๊บเดียวก็ได้ฮะพี่กายบ่มีพี่กายบ่มีมันเป็นน้ำปีปีก่อนมีพี่กายมาเบิ่งหลายหลอบอยู่บ่มีพี่กิ้งต้องมีใหม่อันนึงเนาะใหม่ปองไว้เดี๋ยวหาใหม่ก่อนบ่ได้เอาหลายดอกก็พอได้กินสองสามบาทพอแล้วเบิ่งลักษณะของมันพี่น้องร้อยเต็มหนามอยู่นี่ไข่ผําเฒ่าโบราณมากอุ้ยหลายคักน้อยยายเกศหลายพูดเก็บแล้วเปิดไลฟ์เดียวกับที่ฟูงถือไข่เนื้อไข่ดอกอาการนอนหอนลงเหรียญนำเหรียญแล้วผมมีปีงไข่ซีปีงผมมีดอกในปลาในเขามันสิมีปีงมีดอกเป็นหนองธรรมชาติพี่น้องอยู่กลางปลาขึ้นมาอีกแล้วสอนแป๊บเดียวตอนแป๊บเดียวเต็มถุงผ้าขม่าเพิ่นเลยนี่ล่ะพี่น้องการหาอยู่หากิน
ตามวิธีอีสานบ้านเฮาเต็มบ่จักตาแบบเต็มตาพุ่นแล้วนะตะออนสีมันพี่น้องเอ้ยเขียวงามคักโอ้หล่นบ่เต็มตาเนาะสอนอีกบาทนึงเดี๋ยวสอนเองเอามันเต็มพอได้ฝากผู้เฒ่าแถวบ้านจะเหนียวลงน้ำมั้ยโอ้ยเขียวงามคักพี่น้องอ้าวผู้ใดฮู้สูตรแกงผำ FC พี่น้องใครฮู้สูตรแกงผำที่เฮ็ดแล้วแซ่บคอมเมนต์มาในคลิปนี้เด้อพี่น้องบอกสูตรคนซองปลาแน่มันสิต่างกันบ่สูตรแต่ละสูตรสูตรใครสิแซ่บกว่ากันพี่น้องคอมเมนต์มาในคลิปได้อ้าวรอบสุดท้ายป่ะนี่เต็มตาเอาซ้ํานี่ล่ะพี่น้องเอาตานึงพอได้กินปากพี่ปากน้องปากผู้เฒ่าผู้เพิ่นมาบ่ได้โอ้ยงามแฮงผู้เฒ่าเพิ่นก็อยากคือกันแต่ว่าการเดินทางเพิ่นมาบ่ได้เอาไปฝากเพิ่นอีสานงามคักน้อยจะเกดงามแฮงเบิ่งแน่พี่น้องพุ่นงามเป็นผู้สอนเขียวเป็นเขียวเลยผู้สอนเขียวแบบนี้อยู่บ่ผู้ทายคืออยู่ฮะถือว่ามัน2อย่างอยู่พี่น้องมื้อนี้ได้ทั้งผําไปแกงได้ทั้งเฮ็ดไปแกงเฮ็ดได้บ่หลายปานใดพี่น้องมันเป็นรอยต่อฝนมาเพราะอุณหภูมิใดพุ่นล่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกหนักในดินความชื้นสูงตอนนี้ก็อุณหภูมิใดเดี๋ยวก็เกิดหลายดอกพี่น้องถือว่าได้ถือว่าหมานอยู่พี่น้องมื้อนี้ได้ทั้งผําได้ทั้งเฮ็ดผํากับปุ้ยเขียวงามคักนี่เกดใช้เวลาสอนประมาณ15นาทีพี่น้องถึงบ่จะเกดสิอยู่หั่นละ15นาทีสอนเต็มตานี่โอ้ยมันไหลออกเนาะแต่สะออนบัดสิพายไปห่อ5รถได้เนาะโอ้ยสิพายนําเด้อสิหาโลกบ่อยู่ได้นั่นสิหางเซาโอ้ยเนาะกว่าสิฮอดรถอีกบัดนี้เอ้าบ่เป็นหยังไปได้อยู่สอนให้เลือกเอารถพายได้อยู่เอ้าพี่น้องล่ะพี่ล่าน้องกลับบ้านก่อนบัดนี้ชื่นชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่งปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมพี่น้องมื้อนี้มี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเป็นการเก็บเฮ็ดเวอร์ชันต่อมาเป็นการสอนผําพี่น้องเฮ็ดก็ได้แกงนึงแกงใหญ่ๆพุ่นล่ะเนาะจังพอกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องสำหรับคลิปวันที่30สิงหาคม31เนาะ31สิงหาคมปี64ก็คือสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซำนี้ล่ะพี่น้องพอกันคลิปใหม่มือใหม่ร่วมติดตามเดินทางกับคนส่องปลาพี่น้องกับวิธีการหากินแบบวิถีคนอีสานบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซำนี้ล่ะพี่น้องกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ